สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาวิวนะคะไปฉีดไฟเซอร์เป็นวัยรุ่นไฟเซอร์แล้วทุกคนเจ็บไหมครับนิดนึงมดกัดก็ในคลิปนี้นะคะทุกคนเป็นคลิปที่เราจะมาลองกล้องด้วยนะคือตอนนี้เราใช้ iPhone 13 Pro Max ถ่ายอยู่นะคะแล้วก็เราจะใช้โหมด Cinematic โหมดนะคะถ่ายตลอดทั้งคลิปเลยก็จะลองดูประสิทธิภาพของโหมดนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยลองเหมือนกันนะแบบถ่ายจริงจังวันนี้เราก็เลยจะมาพาทุกคนนะคะพาวิวไปฉีดไฟเซอร์ด้วยกันนะวัยรุ่นไฟเซอร์เจอวัยรุ่นไฟเซอร์แล้ววิวรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้ฉีดไฟเซอร์เฉยๆอยากฉีดอยากฉีดไฟเซอร์มันเหมือนมันดีใจจนแบบมันแบบก็ได้ฉีดแล้วอ่ะคือแบบมันดีใจจนมันชินไปแล้วอ่ะคือเอาจริงรอมานานแล้วด้วยซ้ำวัคซีนเนี่ยผ่านไปแบบเทอมนึงแล้วอ่ะยังไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะคือรอมาตั้งแต่เขายังไม่เอาอิมพอร์ตเข้ามาเลยอ่ะวัคซีนเตรียมตัวนานเกินอยากฉีดไฟเซอร์เหมือนกันน่ะทำไมเขาไม่ให้คนอายุ20กว่าฉีดด้วยล่ะตอนนี้ก็กำลังจะถึงโรงเรียนแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูทางเข้าโรงเรียนเดี๋ยวสุดยอดครับนะมันจะเรียกรับใช่หลังจากเราขับรถบุกป่าฝ่าดงเข้ามาเราก็จะพบกับท่าราตึกนะคะใหญ่ไพศาลท่ามกลางทุ่งนาคนเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนเบลเกิดอะไรขึ้นลืมเอาบัตรประชาชนมาทุกคนโอ้ยลำยายฉีดวัคซีนแต่ลืมเอาบัตรประชาชนมาตอนนี้ครูที่ปรึกษากำลังแบบว่าจัดการเรื่องเอกสารให้อยู่นะคะก็เลยต้องรอสักแป๊บหนึ่งแต่จริงๆเหมือนกับแบบถ้าสมมติมาถึงแล้วแล้วเอกสารครบอ่ะมันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนาะใช่จริงๆมันถ้ามีบัตรประชาชนตอนนี้คือน่าจะนั่งแบบรอดูอาการละไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรารอนะเจ๊เราชอบความไอ้นี่มากเลยอ่ะซีเนเมติกมันสลับโฟกัสได้ทุกคนเดี๋ยวดิเออเว้ยดีแฮะระหว่างที่เรารอบิวนะคะเราก็จะมาเทสกล้องกันทุกคน Cinematic Mode เราสามารถเลือกโฟกัสได้แบบได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราสามารถไปปรับโฟกัสที่หลังจากเราถ่ายเสร็จได้ด้วยเราว่ากล้องมันค่อนข้างนิ่งเลยนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปเอาวัคซีนแล้วไปดูกันตอนนี้เรากำลังรอเขาเรียกคิวทุกคนพี่ติ๋วกลัวนะครับตัวสองนักเชียร์นะครับชาวตัวสามไปแล้วเอกภพโต๊ะ4เอกภพโต๊ะ5เอกภพโต๊ะ5ครับตึ๊บครับผมเจ็บไหมครับนิดนึงมดกัดเลยขอบคุณครับนักวิชาโต๊ะ4ค่ะตอนนี้เราฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในแขนเสื้อบอกความรู้สึกผมว่าค
ืออย่างที่เมื่อกี้ไม่รู้ในกล้องจะเข้าดำหรือเปล่าคือไม่รู้สึกอะไรเลยเว้ยคือแบบว่ารู้สึกแค่แบบเหมือนมีอะไรมาจิ้มแบบเหมือนมีอะไรมาสะกิดอะเพื่อแล้วก็เสร็จเลยคือหมอมือเบามากคือบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่ากลัวทุกคนใครจะฉีดเอาล่ะตอนนี้เราต้องลงทางไหนป่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่มงกันว่าไงวัยรุ่นไฟเฟอร์ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเขาไม่ได้ฉีดเออเขาไม่ได้ฉีดหรอวะเกินไปเข็มมันเล็กไหนฉีดข้างไหนข้างนี้โชว์โชว์โชว์นี่สวยมากเลยสุดเฟี้ยวความรู้สึกก็ไม่รู้สึกเลยมันรู้สึกแค่แบบตอนเข็มมันจิ้มเข้าไปมันจะเหมือนมีอะไรมาจิ้มๆอ่ะอ่ะฮะแค่นั้นเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็งงแล้วว่าเสร็จเลยตอนนี้คือไม่รู้สึกอะไรไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหมยังไม่รู้สึกเมื่อกี้ตอนนั่งดูอาการมันมีตึ๊บๆที่ตรงที่ฉีดนิดนึงเอาแล้วแต่ว่ามันตอนนี้หายแล้วเอาแล้วไม่เป็นไรเออชิลก็กินน้ำเยอะๆไปกลับบ้านเย้ไปแล้วนะคะกับการที่พาน้องนะคะมาฉีดไฟเซอร์เข็มแรกก็ร้อยไปแล้วเข็ม2ตอนไหนก็เดี๋ยวอาจจะต้องฉีดอีกทีโอ้ my god แล้ววันนี้นะคะก็เป็นการเทสการถ่ายวิดีโอด้วย Cinematic Mode นะคะของ iPhone 13 Pro Max นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะแบบช่วยเพื่อนๆที่แบบสนใจหรือว่าแบบกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมอะไรเงี้ยนะสำหรับเมย์อะเมย์ว่ามันก็โอเคในระดับนึงเลยนะที่แบบเราไม่ต้องแบกกล้องอันใหญ่หรือกล้องแบบ DSLR ไปถ่ายอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ iPhone ถ่ายได้เลยจบในเครื่องเดียวนะคะเพราะว่าเราก็พกโทรศัพท์อยู่แล้วอะเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน